สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะสอนกีตาร์เพลงชื่อว่าเพลงรักเพลงแรกนะครับก็จะสอนในแบบที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็เอาอยู่นะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องให้ทุกคนนะครับเอาคาโปมาค่าที่เฟสที่4นะครับพอค่าปุ๊บกลุ่มคอร์ดก็จะมีค่า A รูปแบบจะเป็น A minor 7แล้วก็จะเป็น Cเราใช้ C ดอมินานต์ 7เราใช้ 4 ก็ได้แล้วก็จะเป็นคอร์ด F major 7คอร์ดต่อไปเราก็ใช้เป็น F minor ในท่อนแรกเนี่ยเราจับเป็น A minor ก่อนนะครับเราใช้วิธีการดีดขวานลงไปก่อนจากนั้นเราก็จะดีดสายที่ลักษณะในการเกาก็คือ3สาย3 2 3สองในสายสองรอบที่สองเนี่ยเราจะใช้นิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ได้ไปกดสายสองเฟสที่สามนะครับเพื่อให้เสียงเกิดดีขึ้นมาดีคีย์บอร์ดลำแรกแล้วก็สามสองสามสองพร้อมบังกดท่อนแรกก่อนนะครับซ้อมไม่เข้าหลังจากนั้นก็เราจะปล่อยนิ้วนางเนี่ยออกโดยที่เราจะดีดสาย2นิ้วชี้เรายังคงกดอยู่เฟรตล่างแล้วเรากำกดที่1หลังจากนั้นเราเปลี่ยนรูปแบบเป็นคอร์ด C โดยที่เราจะใช้สาย5เนี่ยคู่กับสาย1พอคู่แล้วเสียงบาลานซ์จะได้เสียงประมาณนี้แล้วก็นิ้วชี้ก็กดสาย1นิ้วก้อยก็กดสาย1แต่นิ้วชี้เนี่ยเรากดสาย1เฟรตแรกคอนเทนต์ก้อยกดสาย1เฟสที่3หลังจากนั้นปล่อยก้อยเหมือนเราเล่นเหมือนเจ้าสาย1เนี่ยมันเป็นลักษณะโน้ตที่ไปแล้วกันนะต้องซ้อมก่อนให้ชินหลังจากนั้นเราเพิ่มโน้ตใหม่ละนิ้วก้อยเราจะใช้นิ้วก้อยเราเนี่ยไปกดสาย2เฟสที่3นี่คือโน้ตตัวนี้แต่นิ้วนางเราจะคงต้องกดไว้นะเพื่อรักษาความทุ้มของเสียงได้2คอร์ดแล้วเต็มๆแล้วนะตอนนี้ต่อไปเราจะเดินหน้าไปคอร์ดที่3นะครับคือคอร์ด F major 7 F major 7เนี่ยผมจะใช้วิธีการดีสาย4คู่กับสาย2เอ๊ะมันเจอเซเว่นเรากดเนี่ย3นิ้วที่เราต้องกดก็คือนิ้วชี้กดเฟสแรกนะเฟสแรกนับจากค่าคาโปไปแล้วนะเฟสแรกสาย2นิ้วกลางเรากดเฟสที่2สาย3ส่วนนิ้วนางเราก็กดเฟสที่3สาย4เราจะเกาผสมเสียงระหว่างสาย4กับสาย2พร้อมกันแล้วก็3 2 3 2 2ครั้งต่อไปเนี่ยใช้นิ้วก้อยก่อนก็เลยเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาครับโอเคเราได้3ข้อนะต่อไปจะเป็นเมโลดี้ที่เป็นเมโลดี้ติดกันตอนนี้จะยากนิดนึงผมจะสอนแบบถ้าน้องๆเล่นแล้วรู้สึกว่ายากเอาแบบง่ายๆก่อนแบบแรกง่ายๆก่อนนะเราใช้นิ้วก้อยกดนิ้วชี้กดสาย2เฟรตแรกแล้วก็นิ้วนางแล้วก็ใช้นิ้วก้อยแนะนำว่าให้ใช้นิ้วก้อยเป็นการฝึกนิ้วไปด้วยครับถ้าเราไปใช้อย่างนี้มันก็ได้อยู่แต่การฝึกนี้มันทำให้เราได้ฝึกนิ้วก้อยของเราไปด้วยครับได้ให้ได้ซาวประมาณนี้แล้วก็นิ้วนางลงมาสาย1แล้วก็นิ้วชี้กดสาย1ก็เลยทำให้ท่อนนี้ที่ต่อจากคอร์ด F sharp F minor 7เนี่ยท่านนี้
โดยที่เราไม่ได้ใส่เบสไปอันนี้คือแบบง่ายๆแล้วก็จะวนมาใหม่ก็เหมือนเดิมสังเกตว่าแบบง่ายๆก็มันก็ฟังดูเอาอยู่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะใส่เบสตัวนี้เข้าไปตั้งแต่ F major 7นะครับตรงนี้มันจะกลายเป็นคอร์ด F minor 7ละเราต้องใช้นิ้วชี้แล้วเนี่ยเกรงข้อนิ้วส่วนบนนี้ข้อนี้ไปกดที่สาย3กับสาย2เนี่ยสาย3สาย2พร้อมกันแล้วบวกกับสาย4เพื่อให้ได้ย่านเสียงเบสเข้ามามันจะฟังดูไพเราะขึ้นแล้วก็ฟังดูแล้วหลังจากนั้นเราเติมเบสตัวหนึ่งก็คือ G ตัวนี้เข้าไปอันนี้คือแบบยากนะถ้าแบบนี้ยากไปใช้แบบยากไปก่อนแล้วก็วนมาใหม่ท่อนเวิร์สเนี่ยเราจะเล่นแบบง่ายๆก็ได้แล้วก็ใช้คอร์ดอีสระนี้ก็ได้ครับง่ายๆมา F แล้วก็ F minor F major 7เนี่ยเต็มห้อง1 2 3 4 F minor 1 2 3 4 F minor ครึ่งห้อง1 34แล้วก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่ท่อนแรกครับคือเราให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์กันนะครับและไปกดบวกลบคอร์ดให้ได้เป็นคอร์ด C นะครับคีย์ C นะครับเว็บดูคอร์ดได้ครับบวกเป็นคีย์ C แล้วเราใช้คำพูดค่าเฟส4ก็จะได้ตามในคลิปที่ผมอธิบายนะครับลองนำไปฝึกดูเล่นๆแล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ